หลังจากที่เราปล่อย MV ซึ่งถ่ายทำโดย Galaxy S10 Plus แล้วก็ Huawei P30 Pro ออกไปเมื่อวันก่อนมีคนอยากรู้ว่าประสบการณ์ใช้งานจริงเป็นยังไงพร้อมอยากให้เอาทั้ง2ตัวเนี่ยมาเปรียบเทียบข้างๆกันให้เห็นเลยวันนี้เลยจะมาบอกเล่าให้ฟังกันครับมากันอีกครั้งนะครับสำหรับการทดสอบของเจ้า2ตัวนี้ Galaxy S10 แล้วก็ P30 Pro ทดสอบกันไปไม่รู้กี่เรื่องแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือการทดสอบตัววิดีโอเราก็คิดนะว่าถ้าเรามาทำทดสอบอีกทีนึงเนี่ยมันจะเหมือนกับซ้ำหรือมันจะน่าเบื่ออะไรยังไงหรือเปล่าเราเลยจะทำทดสอบแบบใหม่ที่หลายๆคนน่าจะไม่เคยคิดมาก่อนถ้าคุณเป็นสายถ่ายวิดีโอแล้วก็2ตัวนี้จะเลือกตัวไหนดีครับต้องบอกว่าไอ้ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยสเปคกล้องมันอะตอนถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันอาจจะบอกให้ค่อนข้างคล้ายกันมาก P30 Pro ดีกว่าหน่อยนึงแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยพอเป็นในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเผลอๆเนี่ยเจ้าตัว Galaxy S10 เนี่ยมีสเปคที่เหนือกว่า wow. สามารถที่จะถ่ายได้ถึง 4K 60 frame per secรวมถึงกล้องหน้าก็ยังถ่ายได้ถึง 4K เลยทีเดียวแต่พอเป็นตัวของ P30 Pro เนี่ยถ่ายด้วยกล้องหลังที่ทำงานได้ดีสุดจริงๆเนี่ยจะอยู่แค่เพียง Full HD ที่30 frame per second เท่านั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ขึ้นไปที่60 frame per second แล้วเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันหลายๆอย่างก็หายไปส่วน 4K เนี่ยได้แค่เพียง30 frame per second เท่านั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยตัว CEO เองก็บอกว่าไม่มีใครถ่ายหรอก 4K มันกินพื้นที่ storage เกินไปใครเขาจะไปใช้กันเราก็แบบก็อยากใช้อะส่วนในเรื่องของกล้องหน้ารับเป็นแค่ Full HD เท่านั้นจะทำได้ที่สูงสุดอยู่แค่24 frame per second ก็ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างภาพกันเลยดีกว่าว่าเจ้า2ตัวนี้เนี่ยถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงตรงนี้เนี่ยเราได้เลือกใช้การอัดเนี่ยเจ้า P30 Pro เนี่ยมันถ่าย Full HD ที่60 frame per second เนาะเพราะว่า 4K คือเขาก็ไม่มี60 frame นะครับเราก็เลยปรับลดตัวของ Galaxy S10 Plus ตัวนี้เนี่ยมาใช้เป็นตัวของ Full HD ที่60 frame เท่ากันนะครับผมสำหรับตัว S10 Plus เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยเรื่องการกันสั่นภาพเวลาเราแพนมานี้เนี่ยจะค่อนข้างนิ่งในระดับหนึ่งส่วนแสงตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวสีผิวก็ออกมาค่อนข้างที่จะตรงชัดเจนดีนะครับแต่ว่าจะมีเรื่องของตรงเงาบางทีที่มันดูเป็นปื้นๆนิดนึงนะครับสาวๆน่าจะชอบแหละเพราะว่าในเรื่องของการไล่สีผิวเนี่ยออกมาค่อนข้างเนียนตาดีอย่างอันนี้เวลาความสว่างจะดูสว่างทั้งภาพนะครับผมสีสันดูแบบสดใสจัดจ้านแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าเจ้าตัวของสีของ S10 Plus เนี่ยมันจะดูสดกว่าตอนที่เราไปถ่ายทำจริงๆอยู่พอสมควรนะครับถ้ามองในเชิงว่าสีผิวหรือความสวยของภาพเนี่ยมันดูแล้วมันดูจกตามากแบบดูสวยมันดูน่าสนใจอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะอยากให้เห็นในเรื่องของที่ที่เป็นแสงไฮไลท์แล้วก็มีฉากหลังนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้มันก็สามารถเก็บแสงทุกอย่างด้านหลังทุกอย่างมันได้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่จะเห็นว่ามีการวืดของการโฟกัสอยู่นิดหน่อยนะฮะส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าทางเราไม่ได้ตั้งไอ้ตัว tracking focus เอาไว้ด้วยแหละถ้าเกิดว่าตั้ง tracking focus ได้เนี่ยมันก็จะจับเป็นจุดๆเดียวเอาไว้ได้นะครับเราค่อนข้างชอบสีสันแม้ว่ามันเกินจริงไปนิดนึงแต่ว่าด้วยความสว่างด้วยหลายๆอย่างเนี่ยมันดูแล้วก็ค่อนข้างสวยดีส่วนนี้จะเป็นเรื่องของกล้องหน้าแล้วกล้องหน้าเนี่ยโดยเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องการกันสั่นนี่คือคนละเรื่องแล้วอันนี้คันที่1อันที่2เรื่องการไล่สีผิวนะครับแล้วก็มีการโฟกัสคือออกมาดูดีเอาไปใช้ถ่ายวีลงวีล็อกอะไรมาเนี้ยสบายๆเลยล่ะก็บอกมุมมองจะค่อนข้างกว้างด้วยคือเวลาเราถ่ายทีนึงเนี่ยมันก็จะเห็นฉากหลังนึกถึงเวลาที่เราแบบไปเที่ยวอะไรพวกนี้แล้วเราถ่ายวีล็อกเนี้ยสะบัดไปก็แบบโอเคเห็นทะเลท้องฟ้าภูเขาอะไรพวกนี้กับหน้าเราด้วยมันจะไม่ได้แบบมีแค่หน้าเราเดียวเต็มเฟรมแล้วอะไรมานี้นะครับส่วนในเรื่องของแสงน้อยนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการเก็บแสงทำใส่แสงตรงนี้เนี่ยเข้าไปจะค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าจะมีตรงนึงที่น่าตินิดนึงก็คือว่าไอ้ตรงที่มันเป็นแสงที่มันเป็นไฮไลท์เนี่ยดีเทลตรงนั้นน่ะมันจะหายไปนิดนึงนะครับมันโดนกลืนจากความแสงแต่ว่าความอิ่มของสีเนี่ยน่าใช้ดีมันดูสวยงามดีนะครับตรงแสงที่มันเข้าหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยมันดูมีไฮไลท์เป็นริมไลท์ออกมานะครับดูแล้วก็เหมือนจริงไม่ได้ซิดเกินกว่าความเป็นจริงเท่าไหร่ครับแล้วเมื่อดูตรงนี้เนี่ยพอเป็นสภาพแสงน้อยแบบจนถึงกลางคืนอย่างเงี้ยครับผมก็จะเห็นได้ว่าตัวแสงของมันเนี่ยเริ่มแตกเกรนเริ่มไม่ได้คมเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าสีสันตรงนี้เนี่ยมันก็ยังพอมาอยู่นะก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับอ
ียบคือของเจ้า P30 Pro เนี่ยสิ่งที่เห็นอย่างนึงแล้วก็น่าสนใจก็คือว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมีเรื่องของการเบลอหลังค่อนข้างดีนะฮะสีสันก็ดูเป็นธรรมชาตินะครับผมไม่ได้แบบว่าออกมาสีสดเวอร์สำหรับตรงนี้เนี่ยว่าใครงงๆนะครับว่าเฮ้ยมีเปิดโหมดกันสั่นไหมใส่กิมบอลหรืออะไรยังไงหรือเปล่าไม่มีนะฮะถือขึ้นไม้ถ่ายธรรมดาธรรมดาเลยแต่ว่าเรื่องการสั่นมันจะยังดูแบบเวียงๆอยู่หน่อยนึงเนี่ยของ P30 Pro นะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามันแยกตัวฉากหลังได้เนี่ยมันจะมีความทำให้เบลอได้อย่างในนี้เดี๋ยวเห็นเลยชัดๆด้านหลังเห็นไหมฮะอยู่ดีฉากหลังมันก็เบลอได้เลยครับว่าตัวนี้มันมีซอฟต์แวร์ในการจับเบลอฉากหลังให้ทำภาพให้คนเนี่ยดูสวยภาพดูมีมิติกว่านะครับกล้องหน้าของ P30 Pro เนี่ยมันจะค่อนข้างทำร้ายสาวๆนิดนึงนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันดูใกล้มากแล้วก็ดูบวมๆไม่มีเรื่องของการกันสั่นนะครับอันนี้คือเปิดเป็นแค่ Full HD ธรรมดาด้วยถูกปะมันไม่มีกันสั่นอะคือแบบเฮ้ยมันไม่ไหวจะดูเลยคือถ้าใครเป็นสายแบบว่าชอบถ่ายวีล็อกแบบถ่ายถืออย่างเงี้ยอาจจะดูแล้วไม่ค่อยพิสมัยเท่าไหร่นะฮะแบบสั่นๆเหลือเกินแล้วก็สีสันอาจจะดูแบบดูมีความซีดนิดนึงไม่ได้แบบดูจัดจ้านเหมือนกับกล้องหลังนะครับแต่เรื่องการให้สีอะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสีของเขาก็ดูเป็นธรรมชาติดีนะครับค่อนข้างจะใกล้เคียงกับของจริงแล้วก็ Dynamic Range จัดว่าใช้ดีโอเคในระดับนึงเลยนะครับแต่กล้องหน้านี่หนักหน่วงจริงส่วนนี้นี่ก็จะเป็นภาพช่วงแสงกำลังโปรเพลย์นะครับก็จะเห็นได้ว่าเจ้าตัว P30 Pro เนี่ยจะมีการเก็บ Dynamic Range ที่ค่อนข้างดีนะครับท่านสังเกตตรงเมฆบนฟ้าดีๆนะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อนึงที่มันรู้สึกแปลกๆหน่อยนึงคือเรื่องความอิ่มของสีเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบอิ่มจนดูสดจนรู้สึกว่าเฮ้ยภาพมันสวยขนาดนั้นเนาะแล้วก็เนี่ยคือเรื่องของสายแสงน้อยเนี่ยก็ต้องบอกว่าการเก็บมิติการเก็บแสงต่างๆนะครับของเจ้าตัว P30 Pro เนี่ยก็เรียกว่าทำ Dynamic Range มาได้น่าพอใจพอสมควรเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองเอามาวางข้างๆกันดูแล้วลองมาให้ดูกันเห็นชัดๆเลยว่าเมื่อถ่ายมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็มาดูจากแสงในร่มก่อนนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าทำไมแสงของ P30 Pro เนี่ยตะกี้เราดูก็รู้สึกเฉยๆเนาะแต่พอมาวางเทียบกับ S10 Plus เนี่ยกลายว่าสีของ P30 Pro เนี่ยจะติดเหลืองค่อนข้างเยอะมากแล้วก็สีของ S10 Plus เนี่ยมันดูเนียนตาไล่สีดีกว่านิดนึงแต่ว่า P30 Pro พอมันติดเหลืองนิดหน่อยเนี่ยมันก็เลยทำให้สีผิวมันก็จะดูแบบชัดกว่าแต่ว่าสาวๆบางคนก็อาจจะชอบแบบหน้าแบบไบรท์สว่างสว่างเหมือนของ Galaxy S10 Plus หรือเปล่านะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยเจ้าตัว P30 Pro เนี่ยมันจะได้ในเรื่องของมิติของภาพนะครับอย่างในตัวที่เราเห็นตัวกระถางของภาพนี้เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยมันมีความเบลอด้านหน้าด้านหลังของภาพเนี่ยที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วทีนี้มาดูที่แสงกลางแจ้งบ้างนะครับตะกี้พอมันไม่ได้เทียบมันก็เฉยๆนะแต่พอมาดูเทียบนี้เสร็จปั๊บมันทำให้รู้สึกได้ว่าตัว S10 Plus เนี่ยมันทำแสงตรงกลางแจ้งเนี่ยออกมาแล้วมันรู้สึกว่าสีผิวเลยมันเนี้ยมันทำให้คนมันดูเด่นดูโอเคกว่าตัว P30 Pro นะครับแต่ด้วยความที่ว่า P30 Pro เนี่ยมันก็ยังกินในอย่างนึงตรงที่ว่ามันสามารถทำให้ด้านหลังภาพนะครับผมมันมีความเบลออะไรพวกนี้อยู่เนาะมันก็เลยทำให้ภาพดูมีมิติกว่าเจ้าตัว S10 Plus แล้วตัว S10 Plus เนี่ยมีการดึงสีดึงเขียวอะไรมานี่ออกมาเนี่ยมันดูเกินจริงไปแล้วพอเป็นเขียวเยอะเนี่ยกลายเป็นพังภาพเนี่ยมันกลายเป็นติดเขียวไปเลยแต่ P30 Pro เนี่ยมันตรงจริงก็จริงแต่ว่าในบางมิติเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าติดเหลืองเหมือนกันเรียกได้ว่าความสดใสของสี Galaxy S10 Plus เนี่ยจะทำไม่ได้ดีแต่ว่า P30 Pro จะเน้นไปที่ตามจริงแล้วก็ Dynamic Range จะกว้างๆซะมากกว่าครับแล้วทีนี้พอเป็นในร่มแบบแสงเข้าๆนิดนึงอันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าคือยังออกมาเป็นทรงค่อนข้างคล้ายๆเดิมอยู่นะครับว่าเจ้าตัว S10 Plus เนี่ยมันจะมีแสงที่ออกมานวลไล่สีผิวออกมาค่อนข้างดีแต่ว่า P30 Pro เนี่ยมันจะไปได้ในเรื่องของการทำเบลอฉากหลังทำให้ภาพดูมิติมากขึ้นนั่นเองครับทีนี้มาถึงกล้องหน้าบ้างคือตอนที่ดูแยกเนี่ยก็รู้สึกอยู่แล้วนะพอมาดูเทียบยิ่งรู้สึกเลยว่า P30 Proแกหน้าบวมมากคือดูแล้วสงสารนางแบบอะด้วยมุมกล้องด้วยหรอมั้งแต่มันทำให้ตัวแบบเนี่ยมันดูแบบมันจะบานกับปกติอะแล้วการสั่นดูความนิ่ง2อันแตกต่างกันไหม
สุดๆคนละเรื่องเลยครับระหว่าง P30 Pro กับตัว S10 Plus ครับคือนอกเหนือจากนี้เนี่ยต้องบอกว่าเจ้าตัว S10 Plus เนี่ยขนาดที่ว่ามันมีกันสั่นเนี่ยมันยังได้มุมมองที่กว้างกว่าของตัว P30 Pro เลยเนาะคือเพราะปกติถ่ายแบบใช้กันสั่นเนี่ยมันก็มีการครอบบนล่างซ้ายขวาใช่ไหมแต่ P30 Pro ถ้าจะไม่มีกันสั่นเลยมันยังมีมุมที่แคบกว่าตัว S10 Plus เลยครับแล้วทีนี้เนี่ยมาดูสภาพแสงน้อยนะครับคือก็บอกว่าตัว P30 Pro เนี่ยมันจะมีเรื่องของความใกล้เคียงความจริงมากกว่านะครับผมก็คือมันจะมืดๆอย่างนี้แหละแล้วมันจะมีความแบบติดน้ำเงินน้ำเงินอมน้ำเงินหน่อยแล้วก็ Dynamic Range ของเขาจะดึงรายละเอียดครบแต่เป็น Galaxy S10 Plus พื้นที่ส่วนไฮไลท์เนี่ยมันหายไปมีการเติมสีเข้าไปจริงๆถามมันสวยไหมคือมันสวยนะแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนตาเห็นขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันจะดูสีอิ่มแบบเนี้ยมีความสีส้มอะไรพวกนี้เข้ามานะครับพอเป็นสภาพแสงน้อยมากๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ย P30 Pro เนี่ยยังสามารถรักษาความคมชัดของภาพเอาไว้ได้ค่อนข้างดีกว่าเจ้าตัว Galaxy S10 Plus เนี่ยพอสมควรเลยทีนี้เรามาถึงเรื่องของการถ่ายภาพสโลโมชั่นบ้างนะครับผมก็ทั้ง2ตัวเนี่ยจริงๆมันสามารถถ่ายได้ถึงซุปเปอร์สโลโมชั่น960เฟรมเนาะแต่ตัว960เฟรมจริงๆเนี่ยบางทีมันอาจจะใช้ได้ใช้น้อยเราเลยขอเลือกเป็นตัวของสโลโมธรรมดามาใช้งานให้ดูแล้วกันซึ่งบอกว่าไอ้ตัว Galaxy S10 Plus เนี่ยมันใช้งานได้ง่ายมากนะครับก็คือถ่ายแบบแป๊บเดียวได้เลยแล้วก็อันเนี้ยตัวนี้จะเป็นตัวถ่ายสโลโมมาครับแล้วเราสามารถที่จะมาดึงเอาเฉพาะเฟรมที่อยากได้เนี่ยมาใช้งานที่หลังได้นะครับแล้วก็เฟรมเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยแต่ละเฟรมมันมีความสวยงามมันเห็นดีเทลในแต่ละอันอยู่นะครับส่วน P30 Pro เนี่ยถ่ายยากมากคือถ่ายเป็น10ไฟล์เลยอ่ะกว่าจะได้แบบนี้นี่ขนาดเราถ่ายมาเยอะแล้วนะแต่ภาพที่ได้เนี่ยคือมันหลุดโฟกัสตลอดก็เลยแบบยังมึนๆอยู่ว่ามันใช้งานยุ่งยากมากมายเหลือเกินนะครับแล้วที่สำคัญคือเฟรมเนี่ยมันดูไม่ได้สมูทเท่ากับของ Galaxy S10 Plus อีกต่างหากแม้ว่าภาพมันจะเป็นแบบโฟกัสมันดูหลุดๆอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังพอเห็นว่าเฮ้ยความเนียนของภาพหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันดูไม่สวยเท่า Galaxy S10 Plus เลยครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันดูบ้างว่าการอัดเสียงของเจ้า Galaxy S10 Plus แล้วก็ P30 Pro เนี่ยทำได้ดีมากน้อยต่างกันขนาดไหนนะครับอันแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแบบนะครับผมอยู่ใกล้ๆกับกล้องนิดนึงแล้วกันอันเกี่ยวกันไหมเพื่ออะไรที่เธอนั้นยิ้มให้ฉันเมื่อมองดูเปลี่ยนไปแค่ทนก็เพราะว่าเธอใช่ไหมพอเป็นตัวแบบอยู่ใกล้ๆโอเคหรือเปล่าทีนี้มาดูที่กล้องหน้ากันบ้างนะครับทุกครั้งเหมือนไม่เป็นตัวเองมันไม่ใช่ฉันเหตุผลมันเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่พอนึกย้อนไปที่ที่ฉันรักเป็นแบบนี้อย่างที่เห็นจากการอัดเสียงทั้ง3แบบเนี่ยกล้องหลังใกล้ๆแล้วก็กล้องหน้าก็น่าจะพอได้รับรู้กันว่า Galaxy S10 Plus เนี่ยจะเก็บเสียงรอบข้างมาเยอะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็จะค่อนข้างเข้ามาเต็มนะครับแต่เรื่องเนื้อเสียงเนี่ยจะดีรายละเอียดจะมาเต็มแล้วก็ครบนะครับส่วน P30 Pro จะตัดเสียงรอบข้างได้ดีมากเสียงจากแบบเนี่ยจะได้ยินชัดแยกจากสภาพแวดล้อมนะครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือเสียงจะมีความแบนแล้วก็ความดังจะหายไปในบางช่วงด้วยนั่นเองดังนั้นเนี่ยเรียกว่านิสัยของทั้ง2รุ่นจะต่างกันคนละเรื่องเลยครับคงแล้วแต่ความชอบแล้วก็การใช้งานว่าต้องการแบบไหน Galaxy S10 Plus เนี่ยถ้าจะใช้ก็อาจจะต้องไปหาทางทำ Noise Cancellation เอาเองนะครับส่วน P30 Pro แม้ว่าจะเลือกอะไรไม่ได้แต่ก็ตัดเสียงมาให้เรียบร้อยตั้งแต่ถ่ายเสร็จไปเลยก็ทั้งหมดจากทั้งหมดนี้ที่ได้เอาไปถ่ายมานะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เอาไปตัดต่อนะครับแล้วก็ทำประกอบขึ้นมากลายเป็น MV 1ชิ้นก็ต้องบอกว่าเรามีการเลือกใช้ซีนจากของ Galaxy S10 Plus ตัวนี้เนี่ยไปค่อนข้างเยอะกว่าเจ้าตัว P30 Pro พอสมควรเลยนะครับส่วนนึงเนี่ยถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คงอาจจะเพราะว่าGalaxy S10 Plus เนี่ยจะมาครบเครื่องกว่าเพราะว่าการกันสั่นอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องสีนะครับผมแม้ว่ามันจะมีความเวอร์ของสีดึงสีขึ้นไปให้มันดูสวยงามนะครับแต่ในครั้งนึงก็อาจจะบอกว่าเป็นจุดแข็งของมันก็ได้ละมั้งสำหรับบางคนนะครับทำให้รวมๆเนี่ยเจ้าตัว Galaxy S10 Plus ก็จัดว่าเป็นตัวที่ถ่ายมาเนี่ย
น่าใช้มากๆเลยนะครับส่วนเจ้าตัว P30 Pro เนี่ยแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการกันสั่นบ้างนะครับแล้วก็ฟีเจอร์มาไม่ค่อยครบอ่ะเนาะแต่ว่าจุดเด่นเลยที่เราค่อนข้างชอบมากในตัว P30 Pro เนี่ยก็คือการที่มันสามารถจะเบลอฉากหลังมันก็เลยจะดูเหมือนกับว่าภาพจะมีมิติกว่าตัวของ Galaxy S10 Plus นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยในเรื่องของภาพในที่แสงน้อยเนี่ยความเทพของมันนะตอนที่ถ่ายรูปเนี่ยมันไม่ได้แอพพลายมาใช้กับของวิดีโอขนาดนั้นนะครับผมก็เลยทำให้ตัวแสงมันเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ถ่ายออกมาแล้วตื่นตาตื่นใจเหมือนกับตัวการถ่ายภาพถ่ายธรรมดาทั่วไปนั่นเองนะครับจากการลองเทสทั้งหมดนี้ถ้าส่วนตัวผมเองเนาะก็คงจะเลือกให้ว่าใครชอบถ่ายสายวิดีโอนี่เลยนะครับ S10 Plus คือคำตอบที่ดีกว่าตัวของ P30 Pro นะครับบางคนอาจจะมองคนละแบบกับผมอยากได้ความเป็นกล้องเทพของมันไปทั้งซูมทั้งอะไรพวกนี้ก็ไม่ขัดศรัทธาครับแล้วแต่ความชอบละกันเดี๋ยวเราไปดูภาพที่ได้จากการเอาทั้ง2ตัวนี้ไปลองถ่ายทำ MV กันครับว่าจะออกมาต่างกันขนาดไหนส่วนเรื่องเสียงทั้งคู่เนี่ยเราบันทึกแยกในห้องปิดอีกทีนะครับจะไม่ได้ใช้เสียงจากสภาพแวดล้อมจริงมาครับพอได้ยินชวนอีทีไรฉันเพลร้องตามทุกคำธรรมดาเที่ยงคืนปิดไฟรีบนอนให้พ้นคืนวันแต่คืนนี้ฉันพยายามเท่าไรก็ทำไม่ได้มันเหมือนไม่เป็นตัวเองมันไม่ใช่ฉันเหตุผลมันเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่พอนึกย้อนดีๆที่ฉันเริ่มเป็นแบบนี้มันเกี่ยวกันไหมที่เธอได้เดินเข้ามาที่เธอได้มาสบตาตัวฉันถึงเป็นแบบนี้มันเกี่ยวกันไหมเมื่อไรที่เธอนั้นยิ้มให้ฉันเมื่อมองดูเปลี่ยนไปเหตุผลก็เพราะว่าเธอใช่หรือเปล่าทำไมเวลามีใครเขาเล่าเรื่องเธอให้ฟังฉันสงสัยอยากรู้อยากถามมากกว่าเรื่องใดทุกครั้งมันไม่เป็นตัวเองมันไม่ใช่ฉันเหตุผลมันเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่พอนึกย้อนดีๆที่ฉันเริ่มเป็นแบบนี้มันเกี่ยวกันไหมที่เธอได้เดินเข้ามาที่เธอได้มาสบตาตัวฉันถึงเป็นแบบนี้มันเกี่ยวกันไหมเมื่อไรที่เธอนั้นยิ้มให้ฉันเมื่อมองดูเปลี่ยนไปเหตุผลก็เพราะว่าเธอใช่หรือเปล่าทั้งหมดนี้ก็เป็นการทดสอบเจ้าตัววิดีโอนะครับมีข้อติชมยังไงที่อยากจะให้พัฒนาในคลิปหน้าก็มาคอมเมนต์บอกกันได้แล้วถ้าเกิดว่าใครชอบใจอยากเห็นเราทำอะไรแบบนี้อีกฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับจะได้มีแรงทำงานหน้ามาให้ชมกันแล้วก็มีคนสนใจอยากให้เปิดวาร์ปของนักร้องของเราเนี่ยก็ไปกันได้ตามนี้เลยครับสำหรับตอนนี้ก็คงต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ